ท่านผู้ชมฮะเช้าวันนี้นะฮะเช้าวันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ 7:30 นนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ไปที่ทำเนียบนะครับวันนี้จะมีการประชุมครม.นัดแรกของปีใหม่นะครับแล้วก็เป็นธรรมเนียมนะครับของบ้านเราเวลาไปทำงานในวันขึ้นปีใหม่ทำงานครั้งแรกนะครับท่านนายกก็นะครับพร้อมกับอาจารย์นราพรจันทร์โอชาภริยานะครับก็เป็นประธานในพิธีทำบุญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำธรรมเนียบรัฐบาลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2566นะครับตั้งแต่ 7:30 นนะครับ ก็มีนี่ฮะมาสักการะมาไหว้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็มีการตักบาตรพระสงฆ์10รูปนะครับนิมนต์มาจากวัดไตรมิตรวิทยารามนะครับในตึกภักดีบดินทร์แล้วก็มาสักการะศาลพระภูมิศาลตายายบริเวณหน้าตึกบัญชาการนะครับ1หลังจากเสร็จสิ้นพิธีแล้วนายกก็นะฮะมาทักทายสวัสดีปีใหม่กับสื่อมวลชนประจำทำเนียบนะครับก่อนจะเข้าไปทำงานนะฮะเป็นวันแรกขึ้นปีใหม่นะฮะแต่วันแรกวันนี้ก็ตรงกับวันที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะฮะครับคุณอนุชาแล้วก็คุณธีรพันธ์นะฮะ